ดีสิจะได้ไม่มีใครรู้จะได้ไม่หายแม้กระทั่งเรายังไม่รู้เลยจ้ะถ้าเก็บดีขายถูกที่ปล่อยถูกจังหวะเราได้อะไรกลับคืนมาสร้อยแหวนกำไรพวงอุปกรณ์ต้องครบต่างๆพร็อพต้องแน่นสวัสดีพี่ตุ้มอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะคลิปนี้กลับมาอีกแล้วแล้วก็อยู่กับพี่ตุ้มแบรนด์ลาเวอร์ทั้งกองมีคนทั้งสิ้น3คนนะคะประหยัดปลอดภัยตามที่รัฐบาลแจ้งนะคะโอเคอะวันนี้เป็นคลิปที่2และในช่วงนี้ที่เรากลับมาอยู่กับพี่ตุ้มหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของการดูแลจัดเก็บกระเป๋าอีกเรื่องนึงในชีวิตชนีมันก็จะเป็นสร้อยแหวนกำไรพวงอุปกรณ์ต้องครบต่างพร็อพต้องแน่นสาวๆส่วนใหญ่อะนอกเหนือจะใส่ fine jewelry แล้วมันก็จะมีคอสตูม jewelry ที่ใส่สนุกสนานต่างๆปัญหาที่จะเกิดของคนที่มีคอสตูม jewelry ก็คืออ้าวทำไมด่างดวงทำไมพี่เขาดำๆทำไมพี่เขาไม่เข้ากันทำไมมันไม่ shine ที่เหมือนตอนแรกที่ได้มาพี่ต้องมีวิธีการในการจัดเก็บหรือว่าแนะนำให้แบบทุกคนดูแลมันยังไงบ้างต้องเริ่มต้นจากวิธีเก็บก่อนเพราะว่าอันนี้เพิ่งเป็น conversation ที่พี่ตีกันในกรุ๊ปไลน์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากเพื่อนส่งรูปมาว่าย้ายบ้านแล้วก็เก็บห้องแล้วก็แบบทุกอย่างคืออยู่ในลังอยู่ในกล่องแล้วพวกพี่ก็นั่งแบบเดี๋ยวนะอันนั้นมันปาเต๊ะเปล่าวะพี่ในลังนี่คือหมายถึงโยนลงไปในลังใช่ๆๆก็คือวางก็สุ่มไว้ก่อนเดี๋ยวมาจัดสุ่มไว้ก่อนข้างในคือปาเต๊ะฟิลิปที่เห็นน่ะแล้วคือแบบงงด้วยอ่ะถ้าเขาไม่มีใครอ่ะหนูไปช่วยได้นะแต่หายหนูไม่รับประกันนะพูดเลยก็เลยคุยกันในกลุ่มว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเก็บยังไงให้มันเวิร์คสุดค่ะพี่อาจจะเป็นเพราะพี่ทำร้านพี่ชอบการเก็บแผ่เก็บแผ่คือเก็บในตู้จิวเวลรี่ที่เป็นไอแลนด์นะคะตู้เครื่องประดับแผ่ให้เห็นเพราะพี่เป็นคนเชื่อว่าอะไรที่ไม่เห็นเราจะไม่ใช้จริงซึ่งอิเซสซอรี่เนี่ยยิ่งกว่ากระเป๋าคือถ้าหากว่าโดยปกติแม้กระทั่งตัวพี่เองที่บ้านเนี่ยพี่ก็คือเป็นใช้ถาดอย่างเงี้ยค่ะถาดที่มีผ้านิ่มๆหน่อยซึ่งหาซื้อได้ในตามShopee Facebook ทั่วไปShopee Lazada หรือตอนนี้ที่เดินสำเพ็งไม่ได้เนี่ยก็ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์แล้วก็บางเพจเลือกสีได้เพราะยากอันที่พี่ทำเนี่ยคือพี่เขาบอกเลยว่าเอ้ยสั่งทำได้เป็นขนาดได้ว่าบางทีเราเป็นคนแหวนเยอะบางทีเราเป็นคนตุ้มหูเยอะบางทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาเลยด้วยอ๋อเน้นเอามาตรงนี้ค่ะเป็นขนาดเท่านี้เอาผ้าสีนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านลูกค้าเป็นบ้านใช้งานถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอยู่นะคะถ้าหากว่ากำลังคิดจะทำหรือว่ากำลังคิดจะซื้ออ่ะพี่ชอบตู้ลิ้นชักไม่ต้องลิ้นชักลึกเป็นลิ้นชักตื้นเพื่อให้วางพวกนี้แล้วก็ดึงได้หลายๆลิ้นชักคือการวางในลิ้นชักการวางแผ่คือเราจะเห็นแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเห็นชัดๆเนี่ยเราจะไม่ถมและเราจะหยิบใช้ง่ายใช่เราก็จะเป็นการวางกระจายและว่าอันนี้อยู่ตรงนี้อะไรที่เราไปใช้เราใช้เสร็จแล้วกลับมาโยนค่ะแต่เพื่อนพี่เป็นฝั่งเถียงกลับมาว่าไม่ฉันไม่ถนัดฉันต้องเป็นกล่องใสๆเขาก็จะบอกว่าวิธีของเขาพี่ถามว่าอาทำไงไหนว่ามาเขาใช้กล่องพลาสติกเหมือนกล่องของมูจิหรือกล่องของที่ใส่เป็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเป็นหลุมเล็กๆแล้วก็มีฝาปิดค่ะแล้วก็สแต็กเอาหลายๆชั้นพี่ก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าแกจะใช้ของชั้นล่างสุดไหนก็เหมือนเดิมค่ะเจงก้าก็ดึงออกมาก็บอกว่าถ้าดึงออกมาแล้วมันหลุดอ่ะไม่หลุดฉันทำได้ก็เลยได้คำตอบว่าแต่ละคนมีวิธีไม่เหมือนกันสำหรับเขามองว่าเขาไม่อยากเอามาไม่อยากมีไอแลนด์ไม่อยากมาแผ่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าชีวิตฉันมีอะไรบ้างค่ะแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการแบ่งเป็นช่องส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะยกเว้นเพื่อนพี่ที่โยนทุกๆอย่างในกล่องลังเดียวคนนั้น exceptional ค่ะเป็นคนพิเศษที่ฮามากกว่าคือถ่ายรูปแหวนแล้วส่งมาเฮ้ยอันนี้แท้หรืออันนี้ปลอมอ้าวเนี่ยค่ะพวกเราผู้หญิงอ่ะเราใส่ของปนกันหมดทุกคนนะคะคือเป็นบางอันมันเป็นแฟชั่นน่ะบางอันมันเป็นแท้จัดระบบซิสเต็มตัวเองกันให้ดีนิดนึงนะคะว่าอันไหนแท้อยู่ในถาดอันนี้อันไหนคอสตูมอยู่ในถาดอันนี้บางอันน่ะมันเหมือนเสียจนเหมือนมากเหมือนเสียจนงงคนเพราะเรายิ่งถ้าเป็นคนซื้อของเยอะๆอ่ะนะคะมันก็มีโอกาสแบบมิกซ์ได้เพื่อนพี่ก็เถียงกลับมาอีกว่าดีสิจะได้ไม่มีใครรู้จะได้ไม่หายแม้กระทั่งเรายังไม่รู้เลยจ้ะคือจัดระเบียบตัวเองนิดนึงว่า
อย่างน้อยให้ตัวเรารู้ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่นะอันนี้กวางอย่างนี้อันนี้เก็บอย่างนี้มันควรจะแยกกันอยู่จริงๆอะค่ะที่พยายามอธิบายว่าในการวางของแล้วไม่ซับไม่ทับไม่ทับถมกันไม่ทุกอย่างกันเนี่ยเพื่อจะหลีกเลี่ยงการกระแทกของกันและกันนะคะคือถ้าหากว่าอย่างเงี้ยถ้าใช้เสร็จแล้ววางไม่ได้เป็นที่วางแหวนอะวางรวมๆกันไว้อะยังไงก็กระแทกถ้าอย่างนั้นน่ะเป็นช่องๆเดี่ยวๆไปเลยจะพลาสติกจะเป็นกำมะหยี่อะไรก็ว่าไปแต่ก็ไม่ต้องมาชนกันค่ะแต่บางคนกลับไปเหมือนเดิมเลยเหมือนกระเป๋าว่าแล้วกล่องล่ะคะพี่แล้วกล่องอัคเซสซอรี่อ่ะเยอะด้วยนะเริ่มเล็กด้วยจะทิ้งเหรอพี่ใจบอดี้กล่อง Chanel เลยนะกล่อง Hermes เลยนะก็ต้อง box in the box เหมือนเดิมแต่ว่าในความ box in the box ก็ใช้สเต็ปใกล้เคียงกับกระเป๋าเหมือนเดิมก็คือติดป้ายแล้วก็สแต็กวางให้รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเอาจิวเวลรี่ใส่ไว้ในนั้นนะคะก็จะเหมือนเดิมคือเราจะไม่ได้ใช้และอย่าลืมเช็คด้วยว่าของยังอยู่ไหมจำขึ้นใจเลยอันเนี้ยกลัวเลยอ่ะหลังจากนี้คือหน่อยแล้วนะเปิดกล่องเก่งเลยนะเช็คบ่อยเลยของยังอยู่ไหมถ้าหากว่าอาจขอเริ่มจากแบบอย่างสมทุดชาแนลอย่างเงี้ยด้วยความเป็นชาแนลคอสตูมจิวเวลรี่ของเขาอะโดนอะไรไม่ได้เลยนะคะโดนน้ำหอมไม่ได้โดนน้ำยาไม่ได้โดนทุกอย่างไม่ได้เครื่องประดับชาแนลคือเป็นที่รู้กันว่าฉีดน้ำหอมแต่งหน้าให้เสร็จแล้วค่อยใส่ติดใส่ได้ใช่ไม่ใช่ใส่แล้วฉีดน้ำหอมดำแน่นอนด่างแน่นอนยังไงก็ไม่คืนค่ะนอกจากนั้นคือในความเป็นคริสตัลของเขาเขาเป็นแบบเป็นเม็ดเป็นทุกอย่างธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเอาไปแช่ไม่ได้นะคะเพราะว่ากาวหลุดแน่นอนเวลาหลุดช็อปซ่อมคริสตัลเป็นเม็ดๆนะคะเอาตายแล้วนอกจากจะซื้อมาในราคาหนึ่งแล้วยังคิดค่าซ่อมเป็นเม็ดด้วยต่อเม็ดนะจ๊ะเก็บในทิ้งชักในกล่องวิธีทำได้ถ้าหากทิ้งชักลึกก็ค่ะเอากล่องเปล่าไว้ข้างล่างเอาถาดวางไว้ข้างบนมันก็จะช่วยได้จุดนึงก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดแบบอยากให้มันแบบขึ้นมาแล้วประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่อยากทิ้งกล่องแต่ว่าอันนี้โดยเฉพาะaccessory brand บางแบรนด์โดยเฉพาะ Chanel มีอยู่ยุคนึง Chanel เปลี่ยน material เก็บ accessory ค่ะไอ้ผ้าเขาที่เป็นสีดำๆอะค่ะเขาเป็นขุยเปื่อยด้วยตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยมีช่วงนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงประมาณ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วอันนี้ถ้าหากใครมีอยู่ในตู้ลองกลับไปดูนะคะว่าเป็นไหมมันติดเปื่อยอะติดตุ้มหูติดเข็มกลัดติดสร้อยที่ร้านมีตัวอย่างเดี๋ยวพี่หยิบให้ดูพี่คือเขาอยู่ในกล่องเฮ้ยเราเห็นเลยอะอันเนี้ยคือเขาตอนแรกเขาติดแล้วเขาก็พี่ก็พยายามเช็ดเขาแล้วเขาก็กระเทาะออกเนี่ยถ้าบางเม็ดจะเห็นชัดนี่น้องดำคนนี้คือเหมือนพี่พยายามเช็ดเอาจากที่ผ้ามันติดอยู่ใช่แล้วเช็ดออกก็เลยกลายเป็นว่าทำให้สีที่เคลือบอยู่กระเทาะออกมันกระเทาะออกไปเลยจ้าแม่นี่คือความหมายของคำว่าคอสตูมจิวเวลรี่คือเขาไม่ใช่มุกแท้เขาไม่ใช่หินลายเม็ดด้วยดูดิคือหลายๆครั้งข้างในเขาเป็นพลาสติกเพราะอย่างเงี้ยค่ะถ้าส่งซ่อม Chanel ก็คือก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างก็จะไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยใช่ชอบคําว่าไปเรื่อยอันเนี้ยค่ะคือต้องระวังมีกล่องยุคนั้นน่ะที่เป็นจริงๆคือบางคนคิดว่าเก็บไว้ในกล่องแล้วไม่เป็นอะไรกลายเป็นว่าไอ้กล่องเนี้ยแหละทําให้มันเป็นเองกล่องทําร้ายใช่ถ้ายังอยากเก็บในกล่องนะคะให้ใช้กระดาษไขวางแทนผ้าคือเอาวางทับไว้บนผ้านั้นแหละแล้วก็วางบนกระดาษไขแล้วค่อยปิดกล่องเก็บช่วยได้จุดหนึ่งทีนี้ค่ะพี่หนูว่าเราก็ต้องเคยผ่านสิ่งนี้มาค่ะการซื้อดิสเพลย์แขวนอันแสนสวยงามมาวางที่ไอแลนด์เพื่อให้เห็นว่าเรามีสร้อยสวงพวงประกำกำไรอะไรมากมายอันนี้มันถือว่าเป็นวิธีการเก็บที่พอไหวไหมพี่หรือว่าตัวพี่ไม่ชอบพอเวลาสร้อยพันกันเราหงุดหงิดคือสร้อยอ่ะพอแขวนยังไงก็ต้องพันมีบ้างอยู่แล้วแล้วเวลาที่จะเอาเส้นที่อยู่ในสุดอ่ะมันจริงๆมันเลยมันไม่เวิร์กไงคือพี่เคยทำดิสเพลย์อย่างนั้นตอนร้านเก่าใช่จำได้โอ้โหแบบถึงขั้นหงุดหงิดอ่ะหลากหลายความบันเทิงมากจนกลายเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช้แล้วนะไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันเกี่ยวกันเดี๋ยวมันมีขัดกันเดี๋ยวขาดเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่เราก็ฝุ่นด้วยอย่างที่เราเคยบอกกันของอะไรที่อยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้ติดยังไงก็ต้องเป็นฝุ่นค่ะตุ้มหูก็อย่างที่บอกคือเคยเหมือนกัน
เคยแม้กระทั่งซื้อไอ้ที่ตุ้มหูที่แบบเมื่อก่อนร้านทองอ่ะที่มันจะเป็นพลาสติกสูงๆขึ้นมาแล้วหมุนๆได้อ่ะมันก็ไม่สวยไงพอใช้จริงๆแล้วพอจริงๆคอสตูมจิวเวลรี่มันจะมีต่างหูที่หลายไซส์มากเดี๋ยวชนกันเดี๋ยวอะไรกันโดนกันแทกกันโดนกันเมื่อกี้พี่ตุ้มหยิบCDC ขึ้นมาให้ดูว่าเนี่ยค่ะถ้าหากว่านี่คือการออกซิไดซ์คือสีเปลี่ยนค่ะนี่มาขอหนูหยิบใกล้ๆให้ดูนิดนึงน้องนี่คือการวางทิ้งไว้นานแล้วก็มีจังหวะของการที่สิ่งนี้อยู่เนี่ยเห็นป่ะเห็นสีป่ะแล้วก็บางทีวางทับกันไว้อย่างนี้นานๆได้มีการพลิกก็จะเป็นรอยได้อะไรได้เกิดขึ้นได้หมดพวกนี้ตอนซื้อมาถ้าหากมาจากช็อปแรกๆเขาจะมีที่ยางคลุมมานั่นก็เป็นการนั่นแหละค่ะเป็นการบอกว่าแบรนด์คิดมาแล้วว่าอ๋อฉันต้องโปรเทคตรงนี้เพราะมันจะถูกกันก็เลยจะมีคำถามว่าแล้วถ้ามันอยู่บ้านเฉยๆแล้วพี่ทำไงเอาอะไรวางพันไว้ข้างใต้นิดนึงก็ยังดีค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นขอแนะนำให้ตัดเหมือนเดิมเลยค่ะคิทเช่นเทาโอมาซ้อนไว้เบาๆสารพัดประโยชน์นะสารพัดประโยชน์เทาโอบ้านนี้ชอบซื้อมากจริงสร้อยกลับมาเรื่องสร้อยนิดนึงมันจะมีอีกค่ะที่ทุกคนเก็บเหมือนแบบเก็บเครื่องเพชรคุณหญิงแม่ที่แบบแผ่เป็นในกล่องเพราะว่าบางอันอย่างชาแนลเราซื้อมาบางทีก็มาเป็นกล่องแบบนั้นที่แบบว่าแผ่มาการเก็บแบบนั้นพี่ตุ้มมองว่ายังไงบ้างข้อที่พี่เคยเจอจากประสบการณ์ตัวเองเมื่อก่อนพี่สะสมสร้อยชาแนลก่อนที่จะละลายเปลี่ยนทรัพย์เป็นอย่างอื่นไปนะคะ คือเวลาเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาอยู่ขัดกันแล้วหักมันมีความข้อต่ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะคือสร้อยอ่ะจริงๆเก็บดีๆคือเก็บแบบว่าเก็บยาวแต่ต้องใช้สเปซต้องใช้พื้นที่ก็ต้องถ้าเก็บยาวเนี่ยเขาก็จะไม่มีจุดงอกันค่ะแต่ถ้าหากว่าอยู่อย่างเงี้ยมีความเกิดขึ้นได้เยอะมากเก็บในกล่องเขาคือสิ่งที่ดีนะคะแต่ใช้พื้นที่เยอะ Hermes ก็เป็นแต่ว่า Hermes ยังเปื่อยค่อนข้างช้ายกเว้นว่าร้อนจริงๆกล่อง Hermes ที่เป็นของจิวเวลรี่อะค่ะข้างในเขาจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนบุๆอย่างเงี้ยนิดนึงมีความเป็นหนังๆซึ่งอันเนี้ยเขาไม่ใช้หนังแท้กับเราหรอกยูเข้าใจใช่ไหมคือไม่เข้าใจว่าในอะไรก็ตามเนี่ยเขาเปื่อยได้เขาเปื่อยได้ก็เนี่ยแหวนเคยเจอเลยว่าติดปึ๊กออกมาก็ต้องค่อยๆนั่งเช็ดกันนี่คือข้อเสียของการเก็บในกล่องนะคะของแท้อย่าง Fine Jewelry ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีทำความสะอาดของมันยิ่งถ้าเกิดใครซื้อ Fine Jewelry ที่เป็นแบรนด์เขาก็จะมีวิธีแนะนำมีแคร์บุ๊กเล็ตมาบอกมาว่าทำยังไงทำความสะอาดยังไงหรือเพชรจริงเราก็พอจะถามร้านเพชรได้อยู่แล้วว่าต้องล้างด้วยอะไรเช็ดด้วยอะไรทีเนี้ย Costume Jewelry มันมีความหลากหลายในเรื่องของชนิดของวัตถุดิบที่เอามาใช้อ่ะพี่วัตถุดิบที่เอามาใช้แบบบางอันเป็นเงินบางอันเป็นอะไรต่างๆอ่ะเราจะต้องทำความสะอาดเขายังไงอ่ะพี่ตุ้มคอสตูมจิวเวลรี่แต่ละแบรนด์ใช้แมทเทียลไม่เหมือนกันยากไปอีกใช่เพราะว่าคำว่าคอสตูมจิวเวลรี่บางทีเขาไม่ใช่เงินด้วยซ้ำอ่ะค่ะพี่จะไม่กล้าเช็ดอะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่าบางทีเขาเป็นคอปเปอร์เป็นอะไรอย่างอื่นที่เราไม่รู้เลยแหละเป็นแมทเทียลที่ยากใช่เพราะว่าทำได้อย่างเดียวคือถนอมในการใช้และถนอมในการเก็บแต่พี่จะไม่มานั่งคลีนอย่างสมมติถ้าตุ้มหูสิ่งที่จะทำเนี่ยอาจจะเช็ดแป้นกับตัวข้างหลังตรงที่จิ้มไปที่เราอันนี้ใช้แผ่นแอลกอฮอล์ได้เพราะว่าคือเป็นเช็ดฆ่าเชื้อก่อนที่เราจะใช้แต่ถ้าเช็ดมากก้านก็หักเช็ดไม่ดีก็จะแปะใช่ก็คืออันนี้ก็คือเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันในมุมตุ้มนะตุ้มมองว่าทำได้คือถนอมในการเก็บแต่ในการดูแลรักษาเนี่ยทางตุ้มมองว่ายากอยู่คือจริงๆแล้วมุมไปมองว่าเสริมพี่ตุ้มนิดนึงนะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาทำความสะอาดกันแบบเหมือนเพชรจริงอ่ะใช่คือเราไม่รู้เลยว่าเราจะเช็ดแล้วอะไรมันจะลอกไหมจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเพราะว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่ของที่เป็น fine jewelry มันมีโอกาสลอกมันมีโอกาสเสื่อมได้อยู่แล้วถ้าเกิดมันมีการเลอะหรือมีอะไรนิดนึงก็อาจจะเหมือนเดิมพึ่ง baby wipe เหมือนเดิมเบาๆอย่าขัดถูเพราะว่าอ๋อมันไม่ใช่แพทจริงหรอกก็ถูไปเลยถามตอนที่ซื้อมาว่าเป็น material อะไรอะค่ะแต่คำถามเนี่ยต้องถามช็อปนะถามแม่ค้าบางทีแม่ค้าตอบไม่ได้คืออย่าง channel เนี่ยตุ้มก็ยังยืนยันว่าตุ้มไม่สามารถบอกได้หมดว่าเขาเป็นเงินแท้ไหมดำไหมอะไรไหมแต่ถ้าหากว่าสมมุติเป็นอย่างอื่นอย่างคาเทียเบเกอรี่แอร์เมสอย่างเงี้ยตุ้มก็จะตอบได้ว่าอันนี้เป็นเงินอันนี้เป็นอะไรถ้าเป็นเงินดำต้องทำยังไงถ้าเป็นทองดูแลยังไงอย่างเงี้ยก็ยังพอที่จะหาเวกันไปได้โกลด์ไวท์โกลด์โรสโกลด์อะไรต่างๆก็ว่าไปอย่างถ้าหากว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคอสตูมที่ชัดเจนอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่เงินน่ะสิ่งที่ทำได้คืออย่าให้เขาไปกระแทกกับคนอื่น
ให้เขาอยู่ในช่องของเขาอันนี้ในช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะเคยฮิตมากเลยนะสมัยเรียนมหาลัยจำได้นี่คือไวท์เซลไวท์เซลสมัยที่ยังเป็นไวท์เซลอยู่นะไม่ใช่สามโลหะใช่ใช่ใช่อันนี้คือในความเป็นคอสตูมจิวเวลรี่เขาอาจจะไม่มีมูลค่าในการที่แบบว่าอ่ะเขาไม่ใช่เพชรเขาไม่ใช่ทองแต่ด้วยดีไซเนอร์ในแต่ละยุคในแต่ละแบรนด์นะคะผ่านไป5ปี10ปีมีคนตามนะมันจะมีคนคอลเลกต์อยู่เขามีวาลูในตัวของเขาถ้าเก็บดีขายถูกที่ปล่อยถูกจังหวะเราได้อะไรกับคืนอันที่เราเห็นบ่อยๆก็คือ CDC หรือคลิกแคลกอย่างเงี้ยพี่เราแบบเราดูแลเขายังไงอ่ะCDC คือแค่ถ้าหากว่าโดนดูแลต้องดูแลตอนใส่คือตอนใส่อ่ะอย่าเวลาใช้อ่ะค่ะอย่าวางกับโต๊ะอะไรต่างๆโต๊ะคอมอะไรต่างๆเยอะเพราะว่าเขาขัดเขาปัดไม่ได้เหมือนขนแมวนะขออนุญาตอ่ะมันหลากหลายมากเลยนะอยู่ใน1อันน่ะมันมีทั้งแบบความแบบเป็นทั้งเอนาเมลเป็นทั้งที่เคลือบเป็นทั้งเงินระยะนี้เป็นเอนาเมลใช่มั้ยแล้วก็แบบมีเงินใช่มั้ยแล้วก็มีเคลือบใช่วุ่นวายไปหมดหลากหลายมากแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมันตั้งแต่ตอนใช้ว่าตอนที่เราใส่อ่ะเราอาจจะต้องระวังเขานิดนึงค่ะนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นซิลเวอร์อย่างแหวน Hermes เงี้ยแหวน Hermes เนี่ยเช็ดได้ในเวลาเขาดำนะคะเขาจะมีแผ่นอันนี้หาซื้อได้พวกตามร้านเครื่องประดับมั้งคือเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นแห้งๆอะค่ะเช็ดทำความสะอาดเงินได้ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่เช็ดพวกอะไรHermes ในหลายๆตัวได้ซึ่งเป็นอะไหล่ตัวบัคเกิลหรือว่าตัวหัวเข็มขัดที่เป็นพาราเดียมใช่ที่เป็นพาราเดียมคือจะเช็ดคลีนกันออกมาก็ต้องแบบค่อยๆดูค่อยๆระวังค่อยๆจัดเก็บทำไปทุกอย่างทุกอย่างทุกวิธีมีวิธีการเก็บที่ต่างกันหมดต่างกันหมดรองเท้าสนีกเกอร์เก็บแบบนึงรองเท้าส้นสูงเก็บแบบนึงเสื้อผ้าพีทเก็บแบบนึงเสื้อทวีดเก็บแบบนึงคือทุกอย่างมันแยกไปหมดนะคะไทยอินเก่งไทยอินไปคิดหน้าเก่งสกิลพิธีกรมาละตู้ของฉันนะตอนนี้นะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วอ่ะคลิปนี้เราก็พูดกันเรื่องของเครื่องประดับไปแล้วค่ะพี่ตุ้มค่ะเดี๋ยวเราจะยังมีเรื่องของการเก็บเสื้อผ้าอีกเพราะว่าอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่ายัดเข้าไปทุกอย่างแล้วมันจะอยู่ได้บางอันขาดเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเราจะทำคลิปเรื่องของเสื้อผ้าแยกไปอีกดิฉันชอบการอยู่กับพี่ตุ้มเพราะดิฉันทำงานน้อยมากเลยดิฉันแค่ถามแฮปปี้ชอบคนมีความรู้โอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้อีกในคลิปถัดไปนะคะกับโมเมนะคะแล้วก็แบรนด์เลเวอร์กับพี่ตุ้มของเราขอบคุณพี่ตุ้มนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปหน้าเราเจอกันกับเรื่องเสื้อผ้าหลากหลายไปอีกคุณมีของเยอะเหมือนกันเนาะที่เนี่ยโอ้ที่นี่เป็นแดนสนธยาแต่ช่วงนี้จะมาต้องนัดก่อนนะอ๋อใช่ค่ะเขาไม่ให้เดินมัวๆเข้ามานะคะติดตามคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ